ก็ตอนแรกมีคนแนะนำค่ะให้รู้จัก Melody Plus ค่ะแล้วก็คุณแม่ก็เลยลองหาข้อมูลนะคะจากกิจกรรมที่ทาง Melody Plus จัดค่ะก็รู้สึกสนใจแล้วก็พอได้เข้ามาคุยกับคุณครูที่โรงเรียนนะคะก็จากประสบการณ์ของการสอนแล้วก็วิธีการในการสอนของคุณครูก็ทำให้มั่นใจแล้วก็เลยสมัครเรียนให้กับน้องค่ะที่ Melody Plus ค่ะมีคุณครูที่หลากหลายวิชามากค่ะต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยก็คุณแม่สมัครเรียนเปนโนให้กับน้องอะนะคะแล้วก็พอเริ่มหาวิชาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกีตาร์หรือว่าวิชาร้องเพลงอะค่ะก็ที่นี่ก็มีคุณครูที่มีประสบการณ์ตรงก็เลยทำให้รู้สึกว่าสะดวกในการมาเรียนที่เดียวแล้วก็น้องสามารถเรียนได้หลายๆวิชาค่ะอีกทั้งพนักงานของสาขาปิ่นเกล้าอะค่ะรวมถึงคุณแม่บ้านเนี่ยก็ให้ความใส่ใจดูแลน้องเป็นอย่างดีค่ะก็ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยในการที่จะฝากน้องไว้กับโรงเรียนค่ะปกติที่ผ่านมาค่ะน้องเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกอะค่ะพอเข้าฟังได้มาเรียนกับทางครูซินดี้นะคะครูเจมแล้วก็ครูเฟรมอะค่ะก็จากความใส่ใจของคุณครูนะคะแล้วก็การที่คุณครูให้กำลังใจน้องเสมอมาค่ะก็ทำให้น้องกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะแล้วก็น้องก็สามารถพัฒนาตัวเองทั้งวิชาเปียโนนะคะวิชากีตาร์แล้วก็วิชาร้องเพลงค่ะต้องบอกว่าแนะนำมาหลายคนแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเพื่อนๆเข้าฟังอะค่ะเรียนที่นี่อยู่หลายคนค่ะก็ถ้ามีใครถามว่าเข้าฟังเรียนในที่ไหนก็จะไม่ลังเลใจที่จะแนะนำที่ Melody Plus ให้เลยค่ะ